คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายในเฟสแรกสำหรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษด้วยใช่ค่ะโหดีเลยค่ะที่ถามประเด็นนี้เพราะว่าเราจะคุ้นแต่คำว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ EEC ที่ชลบุรีฉะเชิงเทราระยองนะคะแต่จริงๆแล้วรัฐบาลเองเนี่ยได้กำหนดพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยไว้ทุกภาคเลยนะคะอย่างภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางถ้าคนที่ไปลงทุนในกลุ่มคลัสเตอร์นี้ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อุตสาหกรรมดิจิทัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเนี่ยก็จะขอสิทธิพิเศษจาก BOI ได้นะคะหรือถ้าไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่โคราชขอนแก่นอุดรธานีหนองคายก็จะตั้งเป้าไปที่อุตสาหกรรมชีวภาพอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารค่ะถ้าไปภาคใต้นะคะก็จะมีชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจะเน้นไปที่อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารอุตสาหกรรมชีวภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะส่วนภาคกลางและตะวันตกก็จะมีที่อยุธยานครปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอันนี้โฟกัสไปที่อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ค่ะอืมค่ะ